เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 5.2 เนี่ยเผยแพร่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กนักเรียนด้วยกันโดยระบุว่าความรุนแรงไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนด้วยกันการบ้านที่คุณครูตีโจทย์ให้แตกเพื่อคอยดูแลสอดส่องพฤติกรรมน้องๆนักเรียนจากเหตุการณ์วันนี้ครับโดนรุมทำร้ายทั้งเตะหัวต่อยตอนนี้ได้แจ้งความไว้แล้วอาการตอนนี้ปากแหกซี่โครงร้าวที่เลือดเยอะเนี่ยเพราะว่าโดนต่อยที่ปากสาเหตุที่ไหวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพยายามฝืนร่างกายเต็มที่ที่โรงเรียนครูก็แจ้งทั้งฝ่ายผู้ปกครองแล้วก็ฝ่ายตำรวจว่าผมเนี่ยไม่เคยเอาเรื่องใครมาก่อนแล้วผมถูกกระทําตลอดสาเหตุเนี่ยมันเริ่มจากบุคลิกภาพผมเนี่ยเป็นคนเงียบหน้านิ่งไม่ยิ้มไม่หัวเราะพอพวกนั้นเห็นเนี่ยมันไม่ชอบหน้าผมก็เลยมาหาเรื่องต้องให้ผมอธิบายยังไงอีกโอ้โหคือทางน่าจะโดนหนักมากๆอ่ะน่าจะโดนหลายครั้งด้วยก็เลยสุดทนต้องแบบมาเล่าเรื่องแบบนี้นะคะใช่ค่ะเขาบอกว่าอันนี้คือสาเหตุเบื้องต้นนะเรื่องใบหน้าเนี่ยทีนี้มันโดนมาโดยตลอดเลยย้ำว่าผมคงไม่ได้มาแต่งเรื่องเล่นหลอกกันหรอกนะค่ะทีนี้มีใบรับรองแพทย์เนี่ยรับรองให้เลยแล้วก็เหลือแค่คลิปแต่สุดท้ายค่ะโพสต์ดังกล่าวก็ถูกลบหายไปคือจริงๆก่อนหน้านี้นะมันมีคลิปออกมาด้วยคุณผู้ชมแต่ว่าเหมือนกับว่าโพสต้นเรื่องเนี่ยอยู่ดีก็ลบคลิปไปก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นการแบบว่าไม่อยากให้เห็นความรุนแรงหรือเผยแพร่ความรุนแรงหรือเปล่าทางเพจเนี่ยอาจจะโดนลบออกเพราะว่ามันเป็นคลิปความรุนแรงก็เป็นไปได้นะคะใช่ค่ะ